มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอบจ.นราธิวาสลงพื้นที่แจกข้าวชาวบ้านเผยรอบนี้น้ำสูงสุดตั้งแต่เคยท่วมมาครับนายกูเซงยาวอฮัสันนายกอบจ.นราธิวาสพร้อมด้วยนายซาลาฮูดินอาบูประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ครับโดยพื้นที่ตำบลลำพูตำบลมะนังตายอได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างปริมาณน้ำมีทั้งจากน้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาตลอด2วันครับนายกูเซงได้ทักทายพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนรวมถึงเดินเข้าไปในพื้นที่บ้านโคโกตำบลลำพูเพื่อแจกข้าวเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นครับนายกูเซงกล่าวว่าในปีนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นหนักและเร็วมากหลายคนตั้งรับไม่ทันเพราะมวลน้ำมีมากและมาด้วยความเร็วพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็ยังเกิดขึ้นอบจ.นราธิวาสเองเร่งให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องโดยในวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ละแงะและเจาะไอร้องต่อไปครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลลำพูยังคงมีการกล่าวถึงในลักษณะเช่นเดียวกันว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้ที่มีมวลน้ำมากสีขุ่นมาด้วยความรวดเร็วและสร้างความเสียหายอย่างมากครับโดยในช่วงเย็นระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นและมีความเชี่ยวอย่างต่อเนื่องครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ